ถ้าคุณลงไหลในอาหารและอยากจะถ่ายทอดความสวยงามด้วยสีน้ำเราจะเชิญคุณมาปรุงอาหารผ่านผู้กันกับครูกันกัญญพัฒน์ชัยเลวิชยาค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะครูกันก็จะมาสอนว่าสีน้ํา ภาพแฮมเบอร์เกอร์อาหารฝรั่งที่เราคุ้นเคยกันนะคะในคอสนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นการสเก็ตสเก็ตยังไงไม่ให้กระดาษสีน้ำชำ้ำเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการลงสีเทคนิคพื้นฐานต่างๆในการเขียนสีน้ำเทคนิคการผสมสี การลงสีลสักษณะพื้นผิวของอาหารที่แตกต่างกันจะลงสีเนื้อยังไงให้ดูฉ่ำน้ำวิธีการลงสีขนมปังให้ดูมีรอยยับย่นแล้วก็มีรูพรุนสมจริงวิธีการลงสีชีสที่โดนความร้อนจนไหลยเยิ้มและมีความมันวาวนอกจากนั้นนะคะผู้เรียนก็ยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาระหว่างลงสีน้าด้วยซึ่งเทคนิคต่างๆที่การใช้ลงพื้นผิวของอาหารที่แตกต่างกันนี้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาหารชนิดอื่นๆได้หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้วนะคะครูก,กันมั่นใจว่านักปรุงทุกท่านจะสามารถพัฒนารสชาติของอาหารผ่านกระดาษตามสไตล์ของแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่อิ่มท้องแต่รับรองว่าอิ่มตาอิ่มใจแทนอย่างแน่นอนค่ะ